ัสดีครับผมต้องซ่าครับวีครับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการวาไรตี้เรื่องหนังนะครับที่พร้อมเสิร์ฟความสุขข้างๆหมอนให้คุณได้นอนดูหนังกันแบบฟินๆพูดถึงไอรอนแมนวันนี้นะครับเราไม่ได้พูดไอรอนแมนวันนี้เราไม่เหมือนวันนี้ไม่ใช่ไอรอนแมนแล้วคือเรื่องอะไรฮะวันนี้เป็นจักรวาลเดียวกับไอรอนแมนมาเวลใช่จักรวาลนี้นะครับมีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะฮีโร่มีแต่คนแปลกๆซึ่งวันนี้เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เขาเคยเป็นอาจารย์มาก่อนที่เกิดให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับว่ามีแต่คนแปลกๆเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็ชื่อว่าด็อกเตอร์สเตนจ์แปลว่าแปลกแปลว่าแปลกยังไงสเตนนี่แปลว่าแปลกเป็นนามสกุลเขาซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แหละเดี๋ยวเราเก็บไว้คุยช่วงหน้านะครับช่วงนี้ไปอัปเดตหนังใหม่กันก่อนกับช่วงนั่งชนเตียงหนังใหม่วันนี้ที่จะมาอัปเดตนะครับนอกจากเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์เราก็มีไอเลิฟยูผู้ใหญ่บ้านและเนอร์เซอรี่เลี้ยงผีโอ้อย่าบอกว่านี่หนังเรื่องใหม่ของเจมส์วานไม่รู้ต้องไปอัปเดตกันเอง ได้ข่าวมีหนังใหม่มาอัปเดตเอาของตั้มซ่าก่อนดีกว่านะครับไอเลิฟยูผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหำนะครับชื่ออะไรนะชื่อหำครับผมนำแสดงโดยเฉลิมพลมาลาคามชื่อคุณไหมฮะสมัครรับเลือกตั้งนะครับผู้ใหญ่บ้านโดยมีคู่แข่งที่สำคัญก็คือบักหรอยหรือว่าเหลือเฟือมกจกอุ้ยหายตัวไปนานนะครับ ซึ่ง เป็นผู้แทนของนายบุญเหลือนะครับเจ้าพ่อจอมเพี้ยนผู้ทรงอิทธิพลที่ทุ่มเงินซื้อทุกอย่างแหลกลานมหาศาลบานตะไทยขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่วิววี่นะครับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านหำไงกับฮูกิอะไรเนี่ยลูกชายนายบุญเหลือนายบุญเหลือเนี่ยก็ได้นำวงดนตรีนักเรียนม.ปลายของตนเข้าสมัครประกวดแข่งดนตรีชิงชนะเลิศรางวัลเงินสด 300,000 บาทครับพี่วีก็มีการแข่งขันประชันวงดนตรีกัน2วงใช่ป่ะที่ไม่ถูกเลือกกันแล้วก็อีกมีอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องราวสุดเพี้ยนก็คือเมื่อฮูกิลูกชายของนายบุญเหลือเกิดไปปิ๊งกับวิววี่ครับผมลูกสาวผู้ใหญ่บ้านหำนะครับซึ่งเป็นศัตรูของพ่อตัวเองเขาและเธอจะลงเอยกันได้มั้ยนะครับวงดนตรีนี้ใครจะได้เงินรางวัล 300,000 บาทไปผู้ใหญ่หำจะชนะอิทธิพลของเงินตราได้หรือไม่ต้องไปลุ้นกันเรื่องนี้มีหาแน่นอนปัญหาเกิดขึ้นจากจุดไหนต้องแก้ตั้งจุดนั้นอย่าไปใส่อารมณ์เฮาต้องใส่อาวุธจรัญพันธ์เดี๋ยวนี่คือ I love you ผู้ใหญ่บ้านผมก็มีหนังไทยมาแนะนำเหมือนกันเรื่องไหนครับเนอร์เซอรี่เลี้ยงผีอ่ะสรุปไม่ใช่ของเจมวานไม่ใช่เป็นหนังไทยหนังไทยหนังผีมาอีกแล้วเนอร์เซอรี่เลี้ยงผีนะครับเล่าถึงช่วงปลายราชวงศ์หยวนผู้คนนิยมกินเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อของเด็กทารกที่หมู่บ้านหลินถางนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำฮาวายได้รับความเดือดร้อนจากเหล่าทหารที่เคลื่อนทัพผ่านมาและยึดหมู่บ้านในคืนนั้นเองครับทหารได้จับเด็กทารกมาทำเป็นอาหารเลี้ยงกองทัพกินกันอย่างอิ่มหมีพีมันบรรดาคุณแม่ผู้สูญเสียนะครับจึงทำพิธีเรียกวิญญาณเด็กทารกที่โดนฆ่าเนี่ยกลับมาแก้แค้นแต่ปรากฏว่าผ่านไปหลายร้อยปีครับเหมิงเซาฮุยนะครับจิตรกรหนุ่มผู้ซึ่งเกิดในหมู่บ้านหลินถางนะครับได้ย้ายออกมาอยู่เมืองใหญ่ตั้งแต่เด็กด้วยการที่เขาสูญเสียความทรงจำบางอย่างในวัยเด็กไปนะครับเขาจึงตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านหลินถางเพื่อตามหาความเป็นจริง โดยมีตัวละครอีกตัวนึงนะครับเยจื้อเฟยเขาเป็นแฟนของเหมิงเซาหุยนะครับ ออกติดตามคนรักเพื่อกลับไปที่เรื่องราวต่างๆเริ่มต้นนะครับทำให้ทั้งคู่ได้พบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายและความลับดำมืดก็เริ่มเผยตัวออกมาตอนนี้นะครับห้างดับหนังทำเงินรออยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมมันคือเดทโน้ตถ้าชื่อของคุณถูกเขียนลงในนั้นอันดับที่5 Death Note Light Up The New World เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเมื่อโลกต้องเผชิญกับการคุกคามจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ขั้นรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์นามว่าคีระซึ่งมีข้อความที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการกลับมาของสมุดมรณะจนทำให้เกิดความวุ่นวายในโลกไซเบอร์ขณะเดียวกันเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในวอลสตรีทสหรัฐอเมริกาชิบูย่าในประเทศญี่ปุ่นและสถานที่อื่นๆพร้อมกับมีตัวละครนำที่เป็นผู้สืบทอดDNA ของไลฟ์และแอลปรากฏตัวขึ้นซึ่งบรรดาผู้สืบทอดเหล่านั้นจะต้องเข้าต่อสู้แย่งชิงสมุดโน้ตมรณะหรือเดธโน้ตที่มีถึง6เล่มบนโลกมนุษย์นั่นเองเดธโน้ตสมุดมรณะอันดับที่4โรงเรียนผีทุกโรงเรียนมีเรื่องเล่าสถานที่เดียวกันแต่ต่างห่วงเวลากันเรื่องลึกลับเรื่องคนตายและเรื่องผีเรื่องเล่าสยองขวัญของแก๊งนักเรียนมัธยมสุดแสบประจำรุ่นได้รวมหัวกันหนีการปฐมนิเทศอันแสนน่าเบื่อและหาเรื่องน่าตื่นเต้นทำแก้เซ็ง
แทนโดยพวกเขาขอลองดีด้วยการแข่งกันเล่าเรื่องผีสุดสยองในห้องเรียนของตึกเก่าที่เล่าลือกันว่าสุดหลอนจนไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปเพื่อเป็นการข่มขวัญว่าใครจะแน่กว่ากันและแล้วเรื่องผีๆก็เกิดขึ้น Through the Mystic Arts We Harness Energyอันดับที่3ด็อกเตอร์สเตรนท์ด็อกเตอร์สเตรนท์เป็นเรื่องราวของด็อกเตอร์สตีเฟนสเตรนท์ศัลยแพทย์ทางประสาทฝีมือดีคนหนึ่งที่ได้สูญเสียมือข้างถนัดจากอุบัติเหตุจนเหมือนอนาคตการเป็นหมอของเขาจะดับวูบลงแต่ชีวิตใหม่ในฐานะฮีโร่ของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ไม่ใช่ฐานะหมออีกต่อไปเมื่อเขากลายมาเป็นผู้มีความสามารถทางด้านเวทมนต์และได้นำพลังมาใช้ในการปกป้องผู้คนจากภัยคุกคามจากมิติหรือพลังมืดต่างๆได้เป็นทวีคูณและบทพิสูจน์แรกของเขาในฐานะฮีโร่สายเวทก็กำลังจะเริ่มขึ้นกับศัตรูที่มีพลังเวทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเขาอันดับที่2 Inferno ศาสตราจารย์โรเบิร์ตแลงดอนนักสัญลักษณ์วิทยาคนดังต้องตามรอยเงื่อนงำที่เกี่ยวพันกับ Inferno ผลงานชิ้นเอกของดันเต้เพื่อหยุดยั้งแผนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์จากวายร้ายสติเฟื่องแต่เขากลับฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอิตาลีด้วยอาการความจำเสื่อมและถูกตามล่าหมายชีวิตเขาได้ร่วมมือกับเซียนนาบลูคุณหมอที่เขาหวังว่าจะช่วยเขารื้อฟื้นความทรงจำได้สำเร็จพวกเขาต้องเดินทางไปทั่วยุโรปโดยแข่งกับเวลาเพื่อหยุดยั้งไม่ให้รัฐร้ายที่จะคร่าชีวิตประชากรครึ่งโลกถูกปลดปล่อยออกมานั่นดะこれนะこれってนะอันดับที่1 Your Name หลับตาฝันถึงชื่อเธอเรื่องราวปาฏิหาริย์ระหว่างคน2คนมิสึฮะเด็กสาวผู้อาศัยอยู่ในชนบทแต่มีความฝันที่อยากไปใช้ชีวิตในเมืองกรุงและทากิเด็กหนุ่มในโตเกียวผู้ทำงานพิเศษที่ร้านอาหารอิตาเลียนและสนใจในงานศิลปะวันหนึ่งมิสึฮะได้ฝันว่าตัวเองกลายเป็นเด็กหนุ่มขณะที่ทากิฝันว่าตัวเองกลายเป็นเด็กสาวในชนบททั้งๆที่เขาไม่เคยไปมาก่อนทั้ง2จึงต่างเดินทางเพื่อไขความลับของความฝันจนกลายเป็นความผูกพันบางอย่างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับกับนอนดูหนัง